ป็นอะไรและปัจจัยของเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนเราทุกคนออกแบบเองได้นะคะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปนะคะด้วยมือของคุณเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงต้นปีเดือนมกราคมนี่แหละค่ะเป็นเดือนที่พิเศษอีก1เดือนนะคะที่ลูกหลานของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงจะได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงพระคุณของท่านนะคะพระคุณอันไม่มีประมาณที่ท่านได้สร้างคนสร้างพระสร้างวัดนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรตินะคะในวันนี้กับบุคคลที่จะได้มาคุยถึงคุณธรรมนะคะของคุณยายอาจารย์แล้วก็แบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ได้รับมานะคะได้รับคำสั่งสอนจากคุณยายโดยตรงค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุนทรฮ้อเผ่าพันธ์และแพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอทั้งสองท่านนะคะแนะนำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุนทรฮ้อเผ่าพันธ์นะคะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและแพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้อาหมอทั้งสองท่านได้เล่าประวัติของแต่ละท่านให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะแน่นอนว่าพวกเราทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งสองท่านพอสมควรแล้วเนาะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งค่ะที่เริ่มต้นที่ค่ะหมอสุนทรก่อนก็ได้ค่ะค่ะพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์แล้วก็เสร็จแล้วบ้านอยู่ตรงข้ามวัดคุณย่าเป็นคนไทยค่ะแล้วคุณแม่เป็นคนจีนคุณพ่อก็ระวังครึ่งไทยจีนแสดงว่าเป็นลูกครึ่งครับค่ะอยู่ใกล้วัดเลยแล้วก็คุณย่าไปทำบุญก็ตามไปวัดชอบมากเพราะวัดมีอาหารเยอะแยะหมดเด็กๆเป็นลูกศิษย์พระเป็นลูกศิษย์พระครับก็มีโอกาสเรียนวันอาทิตย์พุทธศาสนาแต่พอมาจบเรียนแพทย์เสร็จปั๊บเราก็รู้สึกพุทธศาสนาก็อย่างนั้นอย่างนั้นค่ะรู้สึกว่ามันจริงๆจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็ได้ทั้งเราไม่ได้ต่างกันจะคริสต์พุทธอะไรก็เหมือนกันมันเป็นวิทยาศาสตร์เหตุผลมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมารู้สึกว่าพุทธศาสนาที่เรารู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อันนั้นเป็นเริ่มต้นฮะจนกระทั่งระยะหลังได้เข้าวัดถึงรู้ว่าพุทธศาสนาเรานี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ธรรมดานั้นขออนุญาตถามคุณอานิดนึงในเรื่องของการศึกษาเป็นแพทย์แสดงว่าคุณอามีความตั้งใจที่จะศึกษาด้านนี้ตั้งแต่ยังเด็กๆหรือว่ามีใครปลูกฝังอย่างไรบ้างคะกับอาชีพของคุณหมอคงเป็นบุญเก่าฮะเพราะเรียนหนังสือเก่งแล้วพอจบชั้นมัธยมต้นก็มาเรียนที่กรุงเทพเตรียมอุดมหลังจากนั้นก็ได้เข้าเรียนแพทย์แล้วก็ช่วงที่เรียนเตรียมอุดมใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยได้เข้าวัดบ้างไหมคะหรือว่าพอย้ายจากนครสวรรค์มาศึกษาต่อในกทมก็ไม่ได้ตอนคือเป็นตามธรรมเนียมประเพณีก็มีตักบาตรทำบุญ คือทางเตรียมก็สอนดีเหมือนกันทางมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องสังคมเรื่องศาสนาก็ทำตามพิธีการแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปในใจเพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันจะเน้นทางวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราก็ไม่รู้สักศาสนาพุทธเนี่ยมายุ่งมาดีอะไรตรงไหนแม้กระทั่งไปต่างประเทศเราก็ยังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่เวลาใครถามก็มักจะพูดเล่นๆบอกอะไรก็ได้จะเรียกว่าคริสต์คอมมิวนิสต์ก็ยังได้อะไรอย่างงี้ก็ไม่เหมือนกันจากเตรียมอุดมศึกษาเข้าต่อที่มหาวิทยาลัยอะไรคะเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฮะแล้วพอจบแล้วทำงานสักปีนึงแล้วก็ไปเรียนแพทย์ต่อต่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกลุ่มแพทย์ทารกแรกเกิดแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นต่อนิดหน่อยก็อยู่ประมาณ8ปีแล้วถึงกลับเมืองไทยครับประเทศอะไรคะอาหมอประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอ่ะนั่นถามอาหมอลดาวันบ้าง นะคะ คุณอาพื้นเพภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนยังไงคะเป็นคนกรุงเทพค่ะมหานครใช่ค่ะก็เลยนะคะค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนจีนนะคะแล้วก็คุณพ่อที่เป็นค้าขายคุณพ่อจะขายผ้าแล้วคุณพ่อจะทำงานหนักมากแม่ก็จะเลี้ยงลูก5คน5คนใช่ค่ะทำงานหนักแล้วก็ช่วยพ่อด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงไหนพ่อยุ่งแม่ก็ต้องไปช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราการทำบุญเราก็ได้ทำบ้างแต่ว่านิดหน่อยๆนะคะใส่บาตรบ้างนะคะแต่ว่าพอเข้าโรงเรียน
แล้วก็ขึ้นไปชั้นมหาวิทยาลัยเจอกันมั้ยคะในระดับตอนนั้นยังหรือว่าเจอแล้วเป็นซีเนียร์ก็เฟรชชี่นี่ที่มหาวิทยาลัยค่ะค่ะค่ะที่จริงก็ตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วล่ะค่ะพอมัธยมปลายก็จะมีคุณครูที่สอนทางด้านศีลธรรมสอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาก็รู้สึกโอ้ชอบท่านเล่าเกี่ยวกับธรรมะเล่าเกี่ยวกับการทำสมาธิก็สนใจอะค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายค่ะก็คือยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้นะคะคุณอาแล้วในเรื่องของการศึกษาคุณอามีความตั้งใจอยากที่จะเป็นคุณหมอตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะมันเหมือนกับเป็นค่านิยมค่ะว่าเราเรียนดีเราก็น่าจะเรียนหมอแบบนั้นนะคะก็เลยไปเรียนหมอค่ะก็เรียนเก่งทั้งคู่เลยใช่กำลังจะถามแล้วคุณอาเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่คะในครอบครัวคนที่3ค่ะคนที่3ใช่แล้วเรียนเก่งทุกคนเลยมั้ยคะเป็นคุณหมอก็ไม่อ่ะค่ะมีพี่ชายคนโตเป็นหมออีกคนนึงค่ะก็มีพี่ชาย2คนน้องชาย2คนค่ะค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวตรงกลางอันนี้พอจบปุ๊บ8ปีสหรัฐอเมริกากลับมาเมืองไทยแล้วก็เริ่มต้นทํางานที่ประเทศไทยเลยที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเด็กครับตอนนี้เริ่มต้นหนทางที่เข้าสู่เส้นทางของการสร้างบารมีเนี่ยจริงๆตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนั้นที่อยู่ที่ University Pennsylvania เนี่ยก็ไปเจอเรื่อง meditation ของท่านมหาฤชีมเหสโยคีทางอินเดียก็ลองไปนั่งดูก็พบว่าดีมากนั่งช่วงแรกๆดีมากกินเหล้าก็ไม่เมาเลยพอนั่งไปสักพักหนึ่งกินอะไรไม่ได้เลยนะเนื้อก็กินไม่ได้เลยต้องกินเจอย่างเดียวแต่ก็ดีก็มีความสุขเวลาถูกตามกลางคืนหยิบผู้โทรศัพท์ขึ้นมาวางปุ๊บหลับปั๊บอะไรเงี้ยก็เลยรู้เรื่องสมาธิเนี่ยในเทอมของ meditation ไปครั้งแรกงั้นพอกลับมาเมืองไทยไปทำงานก็มีเพื่อนที่รู้จักสนิทดีก็จะพาไปนั่งสมาธิแถวทางอีสานทางวัดป่าบ้านตาทางหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาก็นั่งอยู่ทางนั้นเยอะเหมือนกันนะครับก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีแรกก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นั่งสมาธิแบบอินเดียไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิแบบทางพุทธด้วยก็ไม่รู้แบบไหนเหมือนกันแต่รู้สึกว่านั่งแล้วมีความสุขแสดงว่าในชีวิตของการทำงานของมันเริ่มมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นปัญหาอุปสรรคหรือความเครียดอะไรยังไงหรือเปล่าคะจึงทำให้เราหันมาสนใจหรือว่ายอมศึกษาในเรื่องของสมาธิอะค่ะไม่เชิงเป็นแบบความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าแล้วก็ชอบในด้านวิทยาศาสตร์ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วพอมาอยู่โรงพยาบาลเด็กสักพักหนึ่งก็บังเอิญมีเวลาว่าง3เดือนผู้ชายลาคลอดไม่ได้3เดือนก็เลยลาบวชก็เลยลาบวชก็เลยได้มาบวช3เดือนลาบวชที่ไหนตอนนั้นเนี่ยมาบวชที่วัดธรรมกายบวชเองหรือว่ามีสมัครใจบวชเองก็แสดงว่าตอนนั้นรู้จักวัดพระธรรมกายแล้วเหรอคะรู้จักแล้วครับรู้จักก็รู้จักตอนปีประมาณ2528ค่ะนะครับก็ใครเป็นกัลยาณมิตรกำลังจะถามย้อนกลับไปเลยว่าตอนแต่งงานมา2525ภรรยาก็เป็นกัลยาณมิตรแล้วตอนที่คุณอาหมอสุนทรเป็นซีเนียร์นะแล้วก็คุณอารดาวันเป็นเฟรชชี่อ๋อตอนนั้นรู้จักกันธรรมดาแล้วก็แล้วตอนไปสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ทันปิ๊งมากเท่าไหร่ฮะนี่แล้วยังไงถึงกลับมาปิ๊งต่อคะเนี่ยก็คงบุพเพสันนิบาตบุญคู่บารมีตอนหลังๆค่อยทราบว่าเป็นคู่บุญบารมีมาเก่าค่ะก็คือสมรสตอน2525ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาวัดค่ะแล้วหลังจากมาวัดนั่งไปสักพักนึงก็โชคดีมากที่ได้พบคุณยายพบหลวงพ่อได้ขึ้นดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพอมีโอกาสช่วงปี2529ก็เลยเป็นบัณฑิตธรรมทายาทผมว่าจะรุ่นแรกไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะครับยายคุณอาหมอได้เล่าถึงบรรยากาศวัดพระธรรมกายในยุคนั้นสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างปีไหนได้นะคะประมาณสักรุ่นประมาณ2528ผมเป็นแฟนคลับคือขับรถให้เขาแฟนขับนะไม่ใช่แฟนขับแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็มาที่วัดแล้วผมก็ขับรถเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเจออาจารย์หลายๆท่านนะฮะก็มีอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่ที่เคยเป็นคณะบดีอธิการบดีก็ทำหน้าที่เหมือนกับผมเหมือนกันค่ะเป็นแฟนขับเป็นแฟนขับเหมือนกันภรรยาก็เป็นแพทย์ก็มาที่วัดก็เราก็เลยเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถึงก็นั่งสมาธิตอนนั้นตอนที่ผมมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางศาลาจาตุ
เรียบร้อยแล้วก็นั่งสมาธิแต่ก็ไปสักพักปรากฏว่ารอบๆก็เต็มรอบๆก็เต็มเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็นอกจากศาลาจาตุแล้วก็จะมีเต็นท์กลางถ้าหน้าฝนก็จะเป็นมีฝนตกแต่เท่าที่ดูไม่มีสักครั้งที่จะตกหลังจากพิธีขณะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญกันกิจกรรมพิธีเสร็จเรียบร้อยปั๊บแต่ไม่ตกหลังจากนั้นไม่ตกก็เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดย้อนกลับอีกย้อนรีวายกลับไปอีกคือคุณอาหมอระดาวันนะคะใครเป็นผู้ชักนำให้มาพบเส้นทางนี่ครับแล้วก็ได้มาเป็นกัลยาณมิตรต่อให้กับคุณหมอสุนทรอีกพี่มีลูกพี่ลูกน้องค่ะค่ะพี่เขามาวัดที่จริงพี่เขาเคยไปบ้านธรรมประสิทธิ์แล้วก็มาที่นี่ตอนที่กลับมาจากเมืองนอกที่เขาบอกชอบไปวัดดีแล้วเดี๋ยวพามาวัดตอนนี้ดีนะพระก็ดีก็มาวันนั้นจำได้ว่ามาที่วัดแล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าได้กราบคุณยายด้วยไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสฟังเทปของหลวงพ่อตะตะค่ะนะคะหลวงพ่อตะตะท่านออกเทปเรื่องมงคลชีวิตใช่38พอฟังแล้วใช่ค่ะฟังแล้วโอ้โหประทับใจมากมันตอบคำถามตั้งหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้รับทราบมาก่อนใช่ค่ะแล้วช่วงพอเข้ามาวัดเรื่อยๆได้พบเจอคุณยายก็มาวัดมาอีกเรื่อยๆคือได้ฟังเทปของพ่อตะตะด้วยแล้วก็มาวัดต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นประจำะนะคะสำหรับคุณยายแล้วถึงเราจะยังไม่ได้พบท่านแต่การที่ได้เห็นรูปท่านเห็นแววตาท่านจะประทับใจในความเมตตาอย่างมากแล้วก็ความสงบยิ่งได้พบท่านจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกอะค่ะถึงซาบซึ้งถึงความเมตตาของท่านเราเคยมีความทุกข์มากราบท่านเนี่ยนะคะคือท่านเห็นหน้าเรานะท่านเข้ามากอดทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งเข้าวัดไม่นานเองแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะสิ่งท่านเนี่ยจะนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนมากเคยพาคนที่มีความทุกข์หนักเลยมากราบท่านครั้งหนึ่งด้วยนะคะท่านมองหน้าแล้วท่านก็อึ้งไปปุ๊บเดี๋ยวแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็มากอดเลยค่ะกอดคุณคนนั้นแล้วก็บอกว่าคุณอย่าทำอีกนะเชื่อยายนะมันบาปอย่าทำอีกเลยเชื่อยายท่านกอดแล้วก็พูดซ้ำๆเราฟังเลยโอ้โหเราซาบซึ้งมากเลยอะค่ะท่านมีเมตตามากจริงๆแล้วก็เราก็เลยรู้อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังมาหลายๆครั้งว่าท่านเป็นผู้รู้นะคะเราแค่เราไม่ทันพูดอะไรเลยท่านก็ทราบแล้วว่าเราไปทำอะไรมาเราคิดอะไรท่านการที่เข้าได้เข้าใกล้ท่านบ่อยๆคือเข้าใกล้ทีอะไรก็รู้สึกว่ามีความสุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจภรรยาผมเนี่ยเขาจะมาวัดก่อนช่วงหนึ่งแล้วค่อยกลับไปต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาแล้วหลังจากนั้นที่เราแต่งงานกันเสร็จแล้วเราก็มาประจำส่วนใหญ่ตอนเช้าก็จะมาที่ครัวยามาพอทำบุญตักถวายพระทหารพระเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบคุณยายคุณยายท่านมีเมตตามากท่านจะเดินไปเดินมาในครัวยามาแล้วก็ดูลูกศิษย์แล้วก็บางทีก็มีอุบาสกนั่งกินข้าวอยู่ท่านก็ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็สอนอุบาสกอยู่แล้วเสร็จแล้วสำหรับพวกเราที่ไม่ใช่อุบาสกท่านก็จะเชิญชวนให้กินข้าวนะมาบุญกับยายนะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งหลังจากช่วงตอนเช้าท่านก็จะออกมารับแขกมีช่วงนั้นแล้วท่านก็จะเป็นแบบประเภทโอ้มีเมตตามากใครมาขอให้ท่านช่วยอะไรท่านก็ช่วยตลอดนะแล้วก็จะได้พบคุณยายในช่วงนั้นในบางเวลาค่ะแต่ก็พบได้อยู่ตลอดในช่วงเวลานั้นที่ได้มาสั่งสมบุญอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องช่วงนั้นไม่ได้มาบ่อยนะฮะช่วงนั้นไม่ได้มาบ่อยก็พอมาทีไรก็เราจะมีโอกาสได้กราบคุณยายเมื่อมีโอกาสตอนนั้นท่านคุณยายท่านยังอยู่แต่หลวงพ่อท่านส่วนใหญ่ท่านจะออกไปข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อะไรมาวัดทุกอาทิตย์อะไรที่ทำให้คุณอาทั้งสองนะคะอาหมอทั้งสองท่านเนี่ยเริ่มรักในปฏิปทาของคุณยายอาจารย์แล้วเริ่มปฏิบัติตามจริงๆเรานั่งสมาธิแล้วเราปฏิบัติตามแล้วเสร็จแล้วก็เราก็พบว่าเมื่อเข้าใจในเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติตามเราก็พบว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างมาก
แล้วเสร็จแล้วก็หลวงพ่อทั้งสองกับคุณยายนี่เป็นต้นแบบอย่างที่ดีแล้วก็พระในวัดด้วยก็เป็นต้นแบบอย่างที่ดีแล้วคุณยายนี่ต้องถือว่าท่านเหมือนกับเป็นคนสร้างวัดมาเลยนั้นท่านจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่สามารถสร้างวัดได้อย่างนี้สร้างพระให้เป็นได้ขนาดนี้ซึ่งจริงๆต้องนับว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างมากถึงความยิ่งใหญ่ที่ท่านมีแต่ขณะเดียวกันท่านก็รู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเหลือเกินแล้วท่านก็มีความเมตตาท่านดูเหมือนกับธรรมดาทั่วๆไปหมอระดาวันล่ะคะคุณธรรมคำสอนข้อไหนคะคุณอาที่ได้รับจากคุณยายและเราได้ถือไปเป็นปฏิบัติแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราหรือแม้แต่คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราคะคือคุณยายท่านจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าให้ทำบุญนะคะท่านบอกบุญเนี่ยสำคัญที่สุด เราทำบุญนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ขอให้ทำสม่ำเสมอนะคะท่านเตือนเรื่องบุญอยู่เสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสองคนได้ยึดถือปฏิบัติตามนะคะหลังจากนั้นเรามาวัดแทบทุกอาทิตย์นอกจากมีธุระต้องไปที่อื่นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นฮะที่มาวัดตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าเวลามาวัดเนี่ยเราก็รู้สึกสงบดีแล้วเวลาเจอคุณยายเนี่ยคุณยายเป็นคนที่เย็นมากแล้วก็มีเมตตามากเวลาอยู่ใกล้ๆรู้สึกสงบไอ้ความคิดไม่ดีมันไม่ค่อยแวบเข้ามาเวลานั่งเฉยๆมันก็รู้สึกมันค่อยๆดำคล้ายๆมันดำลงไปหรือนึกความสงบมันมีอะไรอยู่ข้างในค่ะงั้น เวลานั่งใกล้หลวงพ่อก็จะเหมือนกันค่ะเวลาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเพียงแค่ไปอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่ามีพลังบางอย่างพลังบางอย่างค่ะมันมีอยู่แล้วที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งในปัจจุบันของวัดเนี่ยถ้าเราดูทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนั้นเยอะนะฮะหลายๆคนมาวัดก็เพราะว่ามาวัดแล้วนั่งสมาธิดีมาวัดแล้วจะเรียกภาษาใหม่ก็เรียกว่าไวเบรชั่นเนี่ยค่อนข้างดีตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราก็รู้สึกมาอยู่ใกล้คุณยายเนี่ยเรารู้สึกสงบความคิดดีๆไม่ค่อยมีไอ้ความกังวลอะไรก็ไม่ค่อยโผล่มาตอนนั้นแล้วก็ความเมตตาของคุณยายเนี่ยมีมากดูจากน้ำเสียงน้ำคำเราปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแล้วรู้สึกทุกคนในวัดก็รู้สึกนับถือคุณยายมากเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นที่ประทับใจมากๆโอ้โหท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากแต่ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหลือเกินนี่คือต้นบุญต้นแบบของคุณยายอาจารย์ที่ส่งทอดมาถึงคุณอาทั้งสองโดยเฉพาะในเรื่องของการรักธรรมะใช่ใช่ทราบมาว่าช่วงที่คุณยายเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยคุณอาหมอได้มีโอกาสดูแลท่านเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมคะจริงๆเรื่องนั้นต้องขอบพระคุณหลวงพ่อท่านสองที่เมตตาให้โอกาสนะครับจริงๆเนี่ยคุณยายท่านช่วงที่ป่วยเยอะๆเป็นช่วงที่ก่อนผมจะเข้าวัดนะฮะก็มีอาจารย์หมอท่านอื่นก็รับบุญไปแล้วตอนที่ผมอยู่คุณยายค่อนข้างจะแข็งแรงดีอาจจะมีไม่สบายเล็กน้อยๆบางอย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็น้องอาริพันธ์ก็ติดต่อมาให้ข้อมูลมาทางภรรยาผมหมอระดาวันกับผมก็รู้สึกมีโอกาสได้ให้การดูแลเล็กๆน้อยๆประสานงานเวลามีอะไรเยอะๆอันนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าค่ะแต่ว่าช่วงที่เรามาเจอท่านเราได้มากราบท่านแล้วก็ดูแลท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะค่ะท่านจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ได้แต่ดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่เราในฐานะหมอเด็กที่ช่วยท่านได้นะคะแล้วก็จะแนะนำแต่ว่าถ้าช่วยไม่ได้เราก็อาจจะเอาไปถามคุณหมอท่านอื่นหรือว่าชักชวนคุณหมอท่านอื่นที่ชำนาญกว่าเราไปช่วยดูแลท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงการแพทย์นะคะถือว่าการติดต่อคอนเนคชันอะไรเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านะคะแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกได้ดีกว่าค่ะอันนี้ก็มีที่ให้พี่ชายคุณหมอระดาวันมารับบุญครั้งหนึ่งพี่ชายเคยมาดูคุณยายสัก2ครั้งได้ค่ะตอนนั้นอาการได้รับบุญใหญ่ไปจริงๆท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะท่านเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยเท่านั้นนะคะแต่เราได้มีโอกาสได้รับบุญนี้ใช่ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองแล้วก็น้องอริพันธ์ที่ช่วยส่งข่าวข้อมูลจะมาอีกครั้งนึงก็ช่วงที่คุณยายอายุมากขึ้นแล้วอาจจะไม่ค่อยสะดวกช่วงนั้นเราก็ค่อยประสานงานดูว่าพอมีอะไรช่วยพอจะช่วยได้บ้างหรือตอนไหนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยประสานงานเล็กๆน้อยๆหรือที่เจาะเลือดก็จะไปชวนเทคนิคเชียนที่เขาเจาะเลือดเก่งๆอะค่ะมาเจาะเลือดให้ท่านที่นี่ค่ะ
ท่านก็จะไม่ต้องเดินทางค่ะค่ะแต่เห็นบอกว่าน้ำใจของคุณยายหรือแม้แต่ความเข้มแข็งความมุ่งมั่นของคุณยายถึงแม้ว่าจะมีอาการอะไรที่ให้คุณหมอทั้งสองคนต้องมารับบุญเนี่ยเห็นบอกคุณยายไม่เคยหวั่นไหวในอาการป่วยของตัวเองเลยยังไงบ้างคะคุณยายท่านเข้มแข็งมากค่ะผมจำได้ตอนที่ท่านเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วเสร็จแล้วปรากฏมีคนมาดูแลท่านท่านก็เหมือนกับประเภทไม่ทำตัวเป็นคนป่วยอะไรแบบท่านก็อาจจะนอนเดินไม่ค่อยไหวกินไม่ฉันไม่ค่อยได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ท่านจะเข้มแข็งประกายตาของท่านยังเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็หมายถึงว่ายังสั่งสอนอะไรได้ตลอดยังมีธรรมะมาให้กับให้ตลอดสำหรับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมค่ะแต่ท่านไม่อ่อนคือไม่ได้แสดงตัวเป็นคนป่วยหรืออ่อนแอไม่แสดงความอ่อนแอให้ลูกศิษย์หลานศิษย์เห็นแม้แต่ครั้งเดียวเลยไม่มีเลยครับทีนี้อยู่กับคุณยายพบเจอกับคุณยายตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลในยุคนั้นเลยเนี่ยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณยายพบเจออนุภาพอะไรบ้างไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังคือตอนนั้นที่ทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วคุณยายท่านก็แวะไปท่านไปตรวจสุขภาพเฉยๆค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเออท่านอยากดูเด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดพอดีตอนนั้นก็อยู่ใน ICU ทารกแรกเกิดแล้วก็ดูเด็กคนที่อาการหนักที่สุดใน ICU ตอนนั้นนะคะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดน้ำหนักนี่ประมาณสักโลกว่าๆเท่านั้นเองนะคะหลังคลอดเขาก็มีเลือดออกทางปอดแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อด้วยในปอดนะคะก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเข้าเครื่องช่วยหายใจเอาออกซิเจนอยู่ 100% นะคะตอนที่คุณยายไปดูคุณยายก็บอกว่าคุณยายบอกว่าเออยายสงสารเขาจังนะคะยายจะช่วยแล้วท่านก็บอกว่าเทวดาช่วยดูแลรักษาเด็กคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็กลับวันนั้นก็ยังคุยกับพยาบาลบอกว่าดูนะเด็กคนนี้จะต้องดีขึ้นเร็ว คือจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดนี่ก็ไม่ได้มากนักนะคะกับอาการนี้ใช่ไหมคะโดยส่วนก็คือความแค่เด็กส่วนใหญ่ถ้าเด็กเกิดก่อนกำหนดแล้วก็มีอาการแบบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่จะมีชีวิตอยู่น้อยใช่ไหมแต่พอวันรุ่งขึ้นเขาก็ดีขึ้นจริงๆเลยค่ะเป็นอัศจรรย์เลยค่ะนะคะออกซิเจนลดลงได้นะคะอีก2วันต่อมาเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้เอาท่อช่วยหายใจออกได้นะคะแล้วเขาก็แข็งแรงดีเป็นปกติหลังจากนั้นพยาบาลที่ดูแลเป็นไงคะตื่นพยาบาลก็คือแบบไม่น่าเชื่อก็บอกเขาอยู่แล้วว่าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องดีขึ้นเร็วแน่ๆแล้วคุณแม่ไม่ดีใจสุดชีวิตใช่ค่ะใช่ก็บอกคุณแม่บอกคุณแม่ไม่ใช่ฝีมือหมอนะนะคะฝีมือคุณยายวัดพระธรรมกายเนาะให้ต้องพาลูกไปกราบพระคุณคุณยายที่วัดนะคะค่ะคุณแม่ก็มาค่ะค่ะก็มากราบคุณยายแล้วก็คุยกับน้องลิพันธ์บอกว่าคุณยายท่านก็ให้พรบอกว่าขอให้แข็งแรงโตเร็วๆนะโอ้โหสุดยอดนี่เป็นบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะที่คุณยายมีความเมตตาให้กับทุกๆคนเลยที่พบเห็นหรือว่ามีความเดือดร้อนหรือขออะไรคุณยายให้หมดเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงเบรกแรกเท่านั้นนะคะที่ได้พูดคุยในเรื่องของคุณยายอาจารย์แต่ว่ายังมีมากกว่านี้อีกในช่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนะคะหรือว่า เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณอาหมอทั้งสองท่านนะคะรวมถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณอาหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะกับการที่ได้มาเข้าวัดเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็บุญที่คุณอาประทับใจหลากหลายบุญที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอย่าเป็นอะไรและแม้ใจของเรา